พริ้งผู้ใจบุญตอนตาวาดศาสดาหมู่บ้านที่แม่พริ้งอยู่นั้นมีชายคนหนึ่งอายุประมาณ40ปีเศษชื่อวาวาดแต่คนในละแวกนั้นเรียกกันว่าตาวาดศาสดาที่นิยมเรียกเช่นนี้เพราะแกเป็นคนแปลกกว่าคนอื่นๆทั้งสิ้นโดยที่ชอบแสดงตัวว่าเป็นผู้รอบรู้สารพัดบางครั้งถึงกับกล้าแสดงความคิดความเห็นของตัวทำนองคัดค้านประเพณีและคำสอนของพุทธศาสนาอย่างจังๆยกตัวอย่างเช่นแกไม่เคยบวชและไม่เคยสนับสนุนให้คนบวชโดยอ้างว่าเมื่อจะบวชก็ควรบวชตลอดชีวิตไปเลยหาควรสึกไม่เพียงแต่บวช3เดือนจะได้ดิบได้ดีมีประโยชน์อะไรติดตัวนอกจากเป็นการว่างงานเข้าไปพักผ่อนชั่วระยะหนึ่งในวัดเท่านั้นเองหรือเรื่องการทำศพก็เช่นกันแก่ไม่นิยมที่ต้องตั้งศพ บำเพ็ญกุศลตามประเพณีและจัดพิธีรีตองเกี่ยวกับการเผาให้วุ่นวายโดยแกอธิบายว่าคนที่ตายไปแล้วก็ตายแล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรคล้ายกับเป็นท่อนไม้ท่อนหนึ่งเรื่องอะไรจะต้องให้คนข้างหลังปล่อยวุ่นวายเดือดร้อนไปด้วยและก็ไม่ใช่ว่าการทำบุญตอนตั้งศพตอนเผาหรือการมีมหรสพใหญ่โตอะไรๆเมื่อเผาศพนั้นจะทำให้คนที่ตายแล้วไปสวรรค์หรือพ้นนรกได้เพราะถ้าคนคนนั้นทำบุญไว้เทวดาย่อมมารับตั้งแต่ตอนสิ้นใจไปแต่ถ้าทำบาปไว้มากยมพระบาลจะไม่ให้นายนิริยาบาลมาลากคอไปลงนรกตั้งแต่ตอนหมดลมแล้วเรื่องทำนองนี้ยังไม่สู้อะไรนักที่ร้ายก็คือตาวาดมักจะพูดให้เป็นภัยแก่พระภิกษุสงฆ์อยู่เสมอๆว่าพระสมัยนี้เอาเปรียบคนผิดกว่าสมัยก่อนคือมุ่งหน้าแต่เบียดเบียนชาวบ้านโดยไม่ต้องทำการทำงานอะไรเช้าก็อุ้มบาตรออกจากวัดเก็บข้าวปลาอาหารของชาวบ้านมาบริโภคกันสุขสำราญแล้วยังกะเกณฑ์ขนเงินทองข้าวของที่ชาวบ้านอุตส่าห์รวบรวมไว้ด้วยความเหนื่อยยากไปก่อสร้างวัดวาอารามปีหนึ่งปีหนึ่งเป็นจำนวนมากมายเรื่องนายวาดชอบแสดงความคิดความเห็นของตัวและกล้าพูดออกไปตรงๆเช่นนี้เป็นที่ขัดความรู้สึกของชาวบ้านทั้งหลายโดยทั่วกันจึงพากันเกลียดชังนายวาดจึงตั้งสมญาเรียกนายวาดใหม่ว่าตาวาดศาสดาเพราะเหตุที่แกชอบทำตัวเป็นผู้รู้เกินกว่าชาวบ้านทั่วไปแม่พริ้งรู้จักนายวาดศาสดามานมนานเพราะเป็นเด็กมาด้วยกันและเติบโตจนกระทั่งมีอายุจะเข้าปัจฉิมวัยตามๆกันมาแต่แม่พริ้งไม่เคยนึกถือสาเพราะรู้เช่นเห็นนิสัยของเนวาดมาตั้งแต่ต้นแล้วและบางครั้งแม่พริ้งก็ชักจะเคลิ้มๆตามไปด้วยกับถ้อยคำสำนวนที่เนวาดพูดจาชี้แจงไปเหมือนกันคราวหนึ่งตาวาดก่อเรื่องใหญ่ถึงกับเป็นข่าวที่ชาวบ้านโจษจันเรื่องลือกันไปนานเพราะไปวุ่นวายและกระทบกับมัคคณายกเข้าโดยที่จะมีงานประจำปีของวัดในปีนั้นมัคคณายกออกบอกบุญเรียรายขอข้าวเปลือกไปก่อเจดีย์ข้าวเปลือกเช่นปีก่อนๆเพื่อรวบรวมเป็นทุนไว้สร้างเขื่อนหน้าวัดต่อไปเพราะปีหนึ่งปีหนึ่งตลิ่งหน้าวัดถูกน้ำเซาะพังลงแม่น้ำมากอยู่หากไม่ทำเขื่อนให้มันคงตลิ่งหน้าวัดก็จะพังลงเรื่อยไปพอมัคคณายกไปบอกบุญแถบบ้านตาวาดศาสดาแม้ตัวตาวาดจะไม่ได้ร่มบริจาคเหมือนชาวบ้านเขาแต่กลับออกมายืนหน้าบ้านพนธนาว่ามัคคณายกเป็นตัวการเที่ยวมาลังผลาญทรัพย์สมบัติชาวบ้านเวลาชาวบ้านทำนาเริ่มตั้งแต่ไถคราดหว่านดำเก็บเกี่ยวไม่เห็นทางวัดมาช่วยเหลืออย่างไรด้วยเลยแต่พอได้ผลเก็บข้าวเขายุ้งฉางเสร็จก็ออกมาเรียรายทั่วทุกบ้านคล้ายชักภาษีบำรุงวัดโดนเข้าแบบนี้มัคคณายกฉุนจนทนไม่ไหวถึงกับด่าหาว่าตาวาดเป็นเดรัจฉีนอกศาสนาเพราะพูดจาบ่อนทำลายไม่ควรเลื่อมใสทำบุญทำทานตามประเพณีเถียงไปเถียงมาสู้ตาวาดไม่ได้เพราะสำนวนแกคมกว่าโดยแกกลับย้อนว่ามัคคณายกจะต้องลงนรกก่อนใครๆเพราะคอยยุ่งรบกวนประชาชนเป็นงานประจำจนเกือบจะลงไม้ลงมือเพราะโต้เถียงกันแล้วดีว่าชาวบ้านช่วยห้ามปรามจึงเลิกล้างกันไปได้
กระนั้นมัคคนายกยังประกาศก้องว่าถ้าวาดเป็นพวกนอกศาสนาจะไม่ยอมให้เข้าไปเหยียบในวัดเป็นอันขาดแม้ตายก็จะไม่ให้เอาศพเข้าไปเก็บในวัดเรื่องออกจากปากของคนนี้ก็เข้าหูคนนั้นผู้คนสนใจพูดกันไปพูดกันไปก็รู้เรื่องทั่วทั้งตำบลแม่พริ้งอยู่ที่บ้านก็มีคนมาเล่าเรื่องให้ฟังโดยตลอดเมื่อแม่พริ้งฟังเรื่องหลายครั้งก็นึกตำหนิตาวาดอยู่ในใจว่าเป็นคนปากไม่ดีทำตัวขัดขวางเรื่องกุศลสาธารณะอันเป็นประโยชน์ต่อวัดวาอารามแม้มัคคนายกเองก็ไม่น่าจะไปต่อแย่ด้วยกับคนอย่างตาวาดเพราะรู้นิสัยอยู่แล้วว่าแกเป็นคนไม่ค่อยจะเต็มเหมือนคนอื่นๆไปต่อความยาวสาวความยืดกับแกจนทำให้เกิดเรื่องราวจนชาวบ้านเก็บมาพูดเป็นเรื่องสนุกสนานไปจนได้จนวันพระหนึ่งแม่พริ้งไปทำบุญที่วัดคราวนี้เจอตัวมัคคนายกด้วยแต่นั่งอยู่ห่างกันจึงไม่ได้สนทนาถามไทยเรื่องที่เกิดกับตาวาดศาสดาแต่ก็ฟังพอรู้เรื่องได้ว่ามัคคนายกยังมีอารมณ์ค้างอยู่เพราะเล่าเรื่องให้คนนั่งใกล้ๆฟังไม่ขาดปากจนกระทั่งพระฉันเสร็จลงจากศาลาไปแล้วเหลือแต่ท่านสมภารยังนั่งอยู่บนอาสงผู้คนที่มาทำบุญและยังไม่กลับบ้านจึงเข้าไปรวมเป็นกลุ่มเพื่อสนทนากับท่านอย่างเคยปฏิบัติมาซึ่งมีแม่ปริ้งกับมัคคนายกรวมอยู่ด้วยท่านสมภารหันไปถามมัคคนายกว่าโยมทายกเรื่องงานวัดปีนี้ยอมจัดไปอย่างไรแล้วบ้างคำถามท่านสมภารกระทบใจมัคคนายกอย่างแรงเป็นโอกาสที่มัคคนายกจะประจานความเลวของตวาดศาสดาต่อหน้าท่านสมภารจึงตอบท่านไปว่าผมถ้าจะหมดกำลังใจเสร็จแล้วล่ะท่านเพราะมีตัวมารมาขวางทำไม่สะดวกเสร็จแล้วอ้าวเกิดอะไรขึ้นล่ะท่านสมภารซักมัคคนายกจึงเล่าเรื่องที่ถูกนายวาดเล่นงานให้ท่านสมภารฟังโดยละเอียดและลงท้ายว่าตัวมัคคนายกเองชักเบื่อไม่อยากเป็นขี้ปากคนต่อไปใครจะขอให้คนอื่นมาจัดดำเนินงานแทนต่อไปด้วยท่านสมภารเคี้ยวหมากช้าๆตั้งใจฟังมัคคนายกเล่าเรื่องจนจบบรรดาประชาชนที่มาทำบุญและนั่งร่วมฟังอยู่ด้วยเงี่ยหูฟังด้วยความตั้งใจว่าท่านสมภารจะสั่งอย่างไรต่อไปแต่ก็ประหลาดใจที่เห็นท่านสมภารแสดงอาการปกติไม่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงหรือมีทีท่าว่าจะปล่อยโกรธเคืองในวาดไปด้วยตามที่มัคคนายกเล่าสักครู่หนึ่งต่างได้ยินท่านสมภารซักมัคคนายกว่าโยมเจ้าวาดมันว่าลามปามมาถึงพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยว่าเอาเปรียบชาวบ้านโดยเที่ยวเรี่ยรายเอาของชาวบ้านมาบริโภคใช้สอยเป็นประจำกระนั้นหรือมัคคนายกยืนยันว่าเป็นความจริงและอ้างชื่อบางคนที่ได้ยินเรื่องราวด้วยเป็นพยานท่านสมภารจึงพูดกับคนทั้งปวงณที่นั้นว่าเรื่องเจ้าวาดนี้ฉันเชื่อว่าทุกคนคงรู้เช่นเห็นชาติมันดีทั่วกันแล้วฉันเองไม่เคยคิดถือมันเลยเพราะคนคนนี้มันยังรู้อะไรไม่จริงอยู่อีกมากฉะนั้นมันจึงมักพูดอะไรอะไรออกไปแล้วย่อมมีทั้งคนเชื่อทั้งไม่เชื่อคราวนี้ฉันเห็นจะต้องชี้แจงกับบรรดาญาติโยมสักเล็กน้อยเพราะเจ้าวาดมันพูดจาอาละวาดมาถึงวัดวาอารามด้วยไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งอย่างที่มันเคยว่าเสียแล้วถ้าญาติโยมไม่เข้าใจตามจริงอาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดเขวตามมันไปบ้างก็เป็นได้เอาละโยมฉันจะอธิบายถึงเรื่องคำที่ว่าพระเอาเปรียบชาวบ้านโดยเกาะอาศัยชาวบ้านกินก่อนว่าเรื่องนี้จะจริงหรือไม่อย่างไรฉันจะพูดให้โยมเข้าใจกันง่ายๆฉันได้ยินพวกครูเคยสอนนักเรียนว่าพลเมืองทั้งประเทศของเรามีประมาณ20ล้านคนแต่เดี๋ยวนี้อาจจะมากกว่านั้นขึ้นไปก็ได้โยมจำตรงนี้ให้ดีก่อนนะเมืองเรามีคนทั้งหมด20ล้านคนแต่คนทั้งหมดนี้มาบวชอย่างฉันคือเป็นพระเป็นเณรเสียราวๆ 200,000 คนตีเสียว่าคน200คนมาบวชคนหนึ่งก็แล้วกันส่วนอีก199คนไม่บวชเป็นชาวบ้านอย่างโยมๆเรื่องคนหนึ่งในจำนวน200คนที่มาบวชน่ะพักไว้ก่อนยังไม่พูดฉันจะพูดถึงคน199คนที่ยังไม่บวชให้ฟังคนที่เป็นชาวบ้านอย่างพวกโยมๆคงเข้าใจดีกว่าฉันว่าต้องยุ่งลำบากกันอย่างไรบ้างหลวงต้องมีตำรวจไว้เอาไว้จับคนที่ก่อความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน
ต้องมีอัยการไว้ยื่นฟ้องต้องมีศาลไว้ตัดสินความผิดต้องสร้างคุกสร้างตารางมีคนคอยควบคุมพวกคน199คนนี้แหละและบางคนก็ยังเป็นขี้เหล้าขี้ยาเกะกะรังควานชาวบ้านทั้งมวลและคอยมุ่งลักมุ่งขโมยทรัพย์สินชาวบ้านอีกด้วยเดี๋ยวควายหายโจรปล้นข้าวเกี่ยวไว้แล้วยังไม่ได้ขนทุกคนมาลักไปซะก่อนเหล่านี้เป็นต้นยิ่งกว่านั้น699คนนี้ยังไว้ใจกันเองไม่ได้อีกต้องระมัดระวังตัวแล้วคนจะรังแกบ้านช่องก็ต้องเฝ้ามิฉะนั้นพวกมายกหมดโยมคิดดูหรือว่าคนที่ไม่บวชนะมันยุ่งกันเป็นไงไว้ใจกันไม่ได้ยังไงนี่ฉันพูดแต่ย่อๆกันแล้วกันคราวนี้มาพูดถึงคนบวชคน200คนที่มาบวชอยู่วัดเสียคนหนึ่งนั้นแต่มีคนพูดพล่อยๆว่ามากินแรงชาวบ้านฉันอยากจะถามโยมตรงๆว่าชาวบ้านทั้งหมดต้องเสียข้าวเลี้ยงคนบวชทุกคนหรือเปล่ามันก็เปล่าทั้งเพ10บ้าน100บ้านจะมีใส่บาตรสักบ้านยิ่งในกรุงเทพเห็นผู้คนบ้านเรือนแล้วน่ากลัวพระจะรวยกันตายแต่ดูตอนใส่บาตรกันแล้วน่ากลัวพระจะอดกันตายน้อยบ้านนักจะใส่บาตรตอนเช้าๆเป็นประจำไปประเดกันวันพระหรือวันสำคัญเสียหมดใครพระจะกินข้าวเป็นเฉพาะวันนั้นส่วนวันอื่นไม่ต้องกินกันที่ฉันพูดนี่โยมเข้าใจแล้วนะว่าคนทั้งหมดไม่ได้เสียให้พระทุกคนและคนที่เต็มใจเสียก็ไม่ค่อยพูดพวกชอบพูดกับพวกไม่ยอมทำบุญนั่นแหละเป็นส่วนมากทีนี้ฉันจะถามโยมบ้างละคนที่มาบวชเป็นพระนี้ไปก่อกรรมทำเวรอะไรให้โยมต้องเดือดร้อนกันหรือเปล่าไปด่าใครไปตีใครไปลักขโมยใครไปปล้นใครเปล่าทั้งเพจะมีบ้างก็นานๆรายหนึ่งซึ่งคนคนนั้นไม่ดีบวชแล้วไม่ปฏิบัติตามศีลขาวินัยคล้ายข้าวรีบรวมอยู่ในรวงที่สมบูรณ์มีน้อยเต็มทีแต่ลองหันมาดูงานที่คนบวชคนเดียวต้องทำให้แก่คนที่ไม่ได้บวชบ้างเป็นยังไงขาดทุนลิบลับทีเดียวต้องคอยสอนเขาต้องคอยแนะนำตักเตือนเขาให้เขาประพฤติดีปฏิบัติชอบกันแม้แต่บางรูปจะสั่งสอนไม่เป็นก็ทำตัวให้เขาดูเอาอย่างโดยปฏิบัติตัวอยู่ตามธรรมวินัยกินของของชาวบ้านแล้วไม่ทำของเขาให้เสียเปล่าโดยไม่เนรคุณเจ้าของแต่อยู่รักษาสมบัติไว้ให้สมบัติอะไรสมบัติคือศาสนาของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เป็นมรดกแก่ลูกไทยหลานไทยต่อไปจะได้เป็นคนมีศาสนาจะได้ไม่ประพฤตินอกรีดนอกรอยไร้ศาสนาอันเป็นหลักใจกันเอาของเขามากินเพื่ออยู่ไปวันๆรักษาศาสนาให้มั่นคงอย่างที่ฉันกล่าวมานี้เองและในเรื่องการเรียอะไรเอาทรัพย์สินของชาวบ้านมาสร้างวัดวาอารามนะโยมอย่านึกว่ามาสร้างให้พวกฉันอยู่กันนะที่แท้ก็สร้างให้พวกโยมๆนั่นเองพูดแค่นี้โยมจะไม่เข้าใจจะอธิบายต่อให้แจ่มแจ้งโยมวัดน่ะเป็นสมบัติของใครไม่ใช่เป็นสมบัติของพระหรือของมรรคนายกของสมภารอะไรทั้งสิ้นหรอกคนพวกนี้มีหน้าที่เพียงรักษาวัดเท่านั้นเองแต่ที่แท้เป็นสมบัติของคนทุกคนที่ฉันว่าวัดเป็นสมบัติของคนทุกคนนั้นเพราะสร้างเอาไว้ให้โยมช่วยกันใช้อย่างศาลาการเปลี่ยนที่โยมโยมนั่งกันอยู่นี้ก็สร้างไว้เป็นที่ให้โยมได้มาทำบุญทำทานกันโบสถ์ก็สร้างไว้เพื่อบวชลูกหลานของโยมกุฏิสร้างไว้เพื่อลูกหลานโยมบวชเข้ามาแล้วจะได้มีอยู่สุดท้ายป่าช้าสร้างเอาไว้เก็บศพโยมโยมเชิงตะกอนที่มีก็เพื่อไว้เผาโยมที่ตายแล้วนี่ความจริงเป็นอย่างนี้แม้แต่ลานวัดที่เด็กๆลูกหลานชาวบ้านมันเข้ามาวิ่งเล่นกันมันก็เล่นอย่างสบายใจโดยที่มันรู้ว่าเป็นที่วัดไม่มีใครห่วงเพราะเป็นสมบัติของมันทุกคนหากเป็นเขตบ้านหรือที่ของใครคนใดคนหนึ่งเขาคงไม่ยอมให้มันเข้าไปเล่นเป็นแน่วัดเป็นสมบัติของคนทุกคนดังนี้เพราะฉะนั้นทุกคนผู้เป็นเจ้าของวัดจึงควรช่วยซ่อมแซมสร้างปฏิสังขรณ์บ้างเมื่อเกิดความจำเป็นเพราะมิใช่เป็นของใครโดยเฉพาะคนที่มันพูดว่าพระเอาเปรียบกินแรงชาวบ้านมันไม่รู้เรื่องมันจึงกล่าวส่งไปเรื่องการเรียรายสร้างวัดถ้ารู้ความจริงอย่างฉันชี้แจงมาคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นแน่ที่ฉันว่ามานี้โยมคนไหนยังสงสัยอยู่บ้างฉันให้โอกาสถามได้
ท่านสมภารกล่าวอนุญาตและหยิบกระถนมาบ้วนน้ำหมากวางกระถนลงข้างๆตัวสังเกตดูกิริยาของชาวบ้านต่อไปแม่พริ้งฟังท่านสมภารอธิบายอย่างเพลิดเพลินพอท่านพูดจะนึกในใจว่ามีเสียแรงท่านอุตส่าห์บวชเรียนมาจนเป็นสมภารเจ้าวัดช่างมีใจฉลาดเปรียงปราดแตกฉานดีเสียนิกระไรเพราะท่านบวชมารักษาศาสนาแก่ประชาชนเพราะประชาชนบวชอย่างท่านไม่ได้จึงควรเกื้อกูลให้ผู้บวชมีกำลังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้สะดวกวัดมิใช่เป็นของใครแต่ที่แท้เป็นสมบัติของคนทุกคนใครไม่อาศัยวัดไม่พึ่งวัดตอนยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องพึ่งวัดและเข้าวัดตอนตายแม่พริ้งซาบซึ้งเหลือเกินที่ท่านสมภารพูดอย่างทันสมัยถึงอกถึงใจผู้ฟังเป็นอย่างยิ่งใจหวนคิดไปถึงตาวาดศาสดาทันทีคนคนนี้ไม่ทำบุญไม่ยอมเสียสละแต่ชอบถากถางคนทำบุญเข้าทำนองว่าดีแต่พูดหรือชอบมุ่งดูคนอื่นแต่ไม่ยอมมองตัวในที่สุดตาวาดที่พูดเกลียดวัดไม่ชอบพระเวลาตายก็จะต้องถูกเขาเอาเข้ามาในวัดแน่นอนพอดีได้ยินมัคคนายกพูดกับสมภารต่อไปจึงตั้งใจฟังมัคคนายกกล่าวกับท่านสมภารว่าท่านครับผมเองชักจะเบื่อเสียแล้วเรื่องการติดต่อกับคนนี่ลำบากเหลือเกินคนบางคนพูดด้วยก็เข้าใจแต่บางคนพูดแล้วโยโทสะอย่างจวัดศาสดานี่ผมเกลียดจนไม่อยากจะมองหน้ามันเบื่อไม่ได้โยมท่านสมภารชี้แจงการทำงานต้องมีอุปสรรคทุกอย่างและจะให้ถูกใจคนทุกคนก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านเป็นสัพพัญญูคนบางคนยังเกลียดเป็นศัตรูกับท่านจนตายไปท่านเทศเพราะแสนเพราะบางคนก็ยังไม่อยากฟังหรือฟังแล้วกลับโกรธเกลียดก็มีแต่ฉันจะแนะให้โยมทายกการเอาชนะคนมีอยู่หลายแบบถ้าจะชนะคนชั่วเราต้องทำดีสู้หรือเอาชั่วไปสู้เราสู้เขาไม่ได้เพราะเขาชั่วมากกว่าเราเรื่องชั่วเขาถนัดกว่าฉันจำแว่วๆได้พระท่านทรงสอนไว้ว่าให้เราเอาชนะความชั่วของเขาด้วยความดีของเราชนะคำเท็จของเขาด้วยคำจริงของเราใครเห่ยอมมันเข้าไปใครอยากได้ให้มันเข้าไปแบบนี้จึงจะเอาชนะได้ถ้าเขาชั่วมาเราชั่วไปตอบกันแบบนี้คล้ายสัตว์สิ่งสกปรกโสโครกใส่กันไม่มีทางจะเอาชนะให้เด็ดขาดไปได้แน่นอนโยมอุทิศตัวเข้ามาช่วยวัดช่วยศาสนาแล้วต้องใจหนักๆผู้วามไม่ได้ฉันรู้เหมือนกันว่าโยมไปเถียงกับเจ้าวาดมาแล้วเถียงสู้เขาไม่ได้ที่โยมทำไปหนะไม่ถูกเพราะค่าตัวโยมกับเจ้าวาดมันต่างกันเจ้าวาดมันจึงว่าโยมจนเถียงมันไม่ขึ้นแล้วโยมได้อะไรต้องเจ็บช้ำน้ำใจและเบื่องานที่ต้องทำฉันจึงขอเตือนโยมอย่าท้อใจเราทำงานต้องเกี่ยวกับคนคนมีหลายประเภทดีชั่วคละเคล้ากันเจอคนชั่วหลบเสียมันอยากชนะให้มันชนะไปที่สุดมันไปเจอคนที่ชั่วเหมือนกันเข้ามันย่อมตัดสินกันเอาเองธุระอะไรที่เราตั้งใจทำความดีจะต้องไปผจญกับคนชั่วไม่มีประโยชน์อะไรเอาล่ะโยมสายแล้วเดี๋ยวยมที่รักษาอุโบสถจะเข้าไปสมาทานที่โบสถ์ฉันไปก่อนละสมภารกล่าวจบลุกขึ้นคุกเข่ากราบพระแล้วลงจากอาสงลงศาลากลับกุฏิไป